เป็นกำลังใจเป็นพี่เลี้ยงลงไปช่วยเหลือทุกกลุ่มนะครับทุกหน่วยงานโดยไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาท่านนะครับก็ขอความร่วมมือตรงนี้สำหรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งกำลังท่วมกำลังประสบปัญหาณวันนี้และก็กำลังจะประสบปัญหาในโอกาสหน้าก็คือหลังจากที่พายุเริ่มเคลื่อนจากภาคกลางลงภาคใต้นะครับก็ขอให้อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเยี่ยมเยียนการให้กำลังใจการให้คำแนะนำหรือการประสานงานกับหน่วยอื่นให้กับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วจะให้เกิดความรู้สึกที่ดีที่สุดกับเขาว่าเราไม่ทิ้งเขา